เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากมีทหารคนนึงไปออกรายการ Accessing Your Voice ช่อง Workpoint อ่ะแล้วปรากฏว่าห้ามหาเสียง ไม่ใช่เขาไปร้องเพลงเสียงเพี้ยนไม่ใช่ร้องเสียงเพี้ยนคือหมายถึงว่ามันเป็นรายการที่มันตลกมันเป็นรายการที่วัดกันว่าเสียงเพี้ยนไม่เพี้ยนอะไรไม่เพี้ยนแล้วมันตลกขบขันก็เล่นแบบรู้สึกจะไม่ร้องเพลงอะไรทหารถือปืนโบกแบกปืนไปโบกตึกไปโบกตึกอะไรน่ะก็เล่นตลกอันนี้ด้วยไงผมเข้าใจว่าเราใส่ชุดทหารไปใส่ชุดทหารไปแล้วเข้าใจว่าทรงผมแกก็ไม่เป็นไปตามระเบียบแกก็เลยโดนเหมือนกับโดนแจ้งเลยพันเอกพินไทยสุวารีก็เลยทางกำลังพลทางอะไรก็แจ้งเลยให้เอาผิดปัญหามันอยู่ว่าหนึ่งทรงผมผิดก็ว่าไปตามผิดแต่อันที่สองก็คือว่าเดี๋ยวแล้วถ้าทหารจะแต่งเครื่องแบบชุดทหารไปออกรายการไม่ได้ใช่ไหมไปเล่นตลกในทีวีทำไมไม่ได้อ่ะไปออกรายการประกวดต่างๆแบบก็มันเป็นสันทนาการมันเป็นปจว.ป่ะทำไมตอนรัฐประหารก็มีนักร้องหญิงทหารมาเต้นชึ่งอยู่แล้วอันนี้คือมันภาพลักษณ์ไม่ดีไงไม่ดีตรงไหนใกล้ที่ประชาชนก็ไปพูดแซวทหารแบบปูมบอกไม่ร้องเสียงเพี้ยนอีกอ่ะมันคือโอเคระบงระเบียบอะไรก็ว่ากันไปก็ลงโทษเล็กๆน้อยก็ว่ากันไปแต่ถึงขนาดว่าห้ามผมว่าไม่ได้ทหารต้องใกล้ชิดประชาชนแล้วพอทหารจะไปแบบแต่งชุดทหารแล้วทำไม่ได้แล้วถ้าไม่แต่งชุดทหารไปออกทีวีได้เอาก็ผิดอีกอย่างสิคือโทษจริงฮะคือด้วยความเคารพนะฮะคือทหารเนี่ยที่ทำรัฐประหารนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเรื่องแบบนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกครับเดี๋ยวนะคือแหมตอนนี้ว่าตามเนื้อผ้าคนเอกประยุทธ์ก็พูดแบบนี้อ่ะโอเคพอจากเคสนี้ไปเนี่ยทำให้พันเอกวินไทยสุวารีก็ออกมาตรวจสอบเรื่องนี้นะว่าหัวหน้างานเนี่ยอนุญาตหรือยังอะไรหรือยังแล้วก็ไม่ใช่แค่ออกทีวีเนี่ยนะครับจะใส่ชุดเครื่องแบบเนี่ยถ่ายรูปแล้วตั้งเป็นโปรไฟล์ใน Facebook เนี่ยก็อาจจะต้องคิดและพิจารณากันให้ดีด้วยเหมือนกันแต่พี่ป้อมบอกไม่เป็นไรเป็นแปลว่าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ห้ามใส่เครื่องแบบถ่ายรูปลงในโซเชียลบอกว่าแต่ว่าอย่าทำในสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าแต่งเครื่องแบบแล้วก็ต้องรักษาเกียรติรักษาวินัยเช่นไปดื่มสุราก็ไม่ควรเสื่อมสวมเครื่องแบบอันนี้ท่านก็พูดถูกครับเอ๊ะแต่ผมก็เห็นมาเยอะเนาะเฮ้ยเราก็เห็นเยอะเนาะความจริงอ่ะอาจจะไม่ได้เต็มยศเปล่าจะแบบครึ่งท่อนกินแล้วก็เพื่อนแต่ความจริงเนี่ยดื่มสุราเนี่ยมันระดับไหนฮะมันมีอีกนะไปนั่งกินข้าวแล้วกินเบียร์สักขวดสองขวดอะไรถ้าเขาจะกินอ่ะไม่ได้เมาไม่ได้อะไรหนักนี่จะผิดเปล่าแล้วถ้าเกิดมีใครโพสต์ไปแอบถ่ายทหารนั่งกินเบียร์แล้วก็โพสต์ซวยอีกเหรอเฮ้ย ผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะถ้าเขาจะนั่งกินข้าวตอนเย็นแล้วก็แบบอาจจะกินเบียร์แก้วสองแก้วอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้เมาไม่ได้แสดงกิริยาไม่เหมาะสมนี่ผมว่าก็ปกติไปงานสังคมไปงานสังคมก็ยังมีถือแก้วกันอยู่ใช่เออไม่แปลกเลยฮะผมเห็นเยอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าให้ความเคารพทหารน้อยลงหรือว่าศักดิ์สิทธิ์เครื่องแบบศักดิ์สิทธิ์น้อยลงไม่รู้สึกเลยทีนี้เรื่องงานนอกเนี่ยรับได้นะครับบิ๊กป้อมไม่ได้ห้ามแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมด้วยนะและห้ามนำเป็นเครื่องแบบไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายอันนั้นใช่อันนั้นใช่ก็คือว่าก็มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะไปคุมผับเนี่ยเขาไม่ทำกันอันนั้นก็คือแต่ว่าก็เราก็รู้กันอยู่ว่าเรื่องมาเฟียทหารถูกวิพากษ์วิจารณ์มาหลายสิบปีตอนนี้ไม่รู้มีป่ะครับยุคนี้ เข้มงวดใช่ไหมครับคงไม่มีละมั้งอะไรเงี้ยพี่ถือพี่ชูวัฒน์เพื่อนทหารเพื่อนทหารเนี่ยพอมีคำสั่งแบบนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหกลัวกล้องกันเลยนะไม่กล้าถ่ายรูปเออกลัวแบบผิดระเบียบผิดคำก็เป็นอาชีพหนึ่งผมคิดว่าก็อะไรก็ไปคุยกันละกันครับข้าราชการออกทีวีใส่เครื่องแบบไหมได้ถ้าไม่ใส่เครื่องแบบไปออกร้องประกวดร้องเพลงข้าราชการก็เยอะไปนะเยอะฮะคือพูดจริงนะทหารเนี่ยมีภาพลักษณ์ดีๆเนี่ยจากภาพยนตร์เยอะเออแล้วจะกลัวอะไรครับภาพลักษณ์มันดีขึ้นมาเนี่ยจากที่ทหารนี่แหละใกล้ชิดประชาชนเหมือนปุถุชนธรรมดานี่แหละอยู่ในระเบียบวินัยกินเหล้าอะไรบ้างก็เหมือนปุถุชนธรรมดาไม่ใช้ความรุนแรงครับแต่ว่าวันนั้นถ้าร้องเพลงเสียงไม่เพียงก็คงจะไม่ลุกลามคนดูผมว่าคนดูก็ไม่รู้สึกนะคนดูก็หัวเราะกันกิ้งเลยนะคือก็มันตลกไงมันถึงเป็นประเด็นไงคนดูก็จะรู้สึกว่าทหารคนนี้น่ารักออกแต่ก็จะเกิดแต่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารแล้วใครเองดูกลับไปซีเรียสเออนี่มันนี่ไงทหารก็มีหลากหลายก็มีตลกมันก็มีฝ่ายตลกถูกไหมฝ่ายสันทนาการฝ่ายสร้างความบันเทิงมีทหารมีหน่วยเลยมีหน่วยงานทำงานด้านนี้เลยปจวไงเออจะกังวลอะไรทหารตลกน่ารักออกเนาะฮะนะทหารไม่ตลกแล้วแบบสิอุ้ยน้ำเสียงดุดันจังเลยครับ